ในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อเวลา 13:53 นวันที่5 กันยายน 66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหนุ่มกรรชัยเปิดปมลุยฟ้องอาจารย์คนดังไม่รับคำขอโทษเผยเหตุช่วยน้องภูมิหนุ่มกรรชัยเปิดปมลุยฟ้องอาจารย์คนดังโดนหมิ่นเป็นมาเฟียขอปกป้องสิทธิ์ไม่รับคำขอโทษเผยเหตุช่วยน้องภูมิ
ขอโทษที่ช่วยไม่ได้ทุกคนจากกรณีที่พิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแจ้งว่าศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วในคดีถูกหมิ่นประมาทเป็นมาเฟียหลังโดนอาจารย์ม.ดังด่าทอแซแขวนประจานมานานเป็นปีทั้งที่ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความเสื่อมเสียล่าสุดวันที่5กันยายน66หนุ่มกรรชัยได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าว Being Chai by Bell เปิดตัวเครื่องดื่มรังนกเบลในฐานะพรีเซนเตอร์ที่ลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนถึงเรื่องที่ได้ใช้กระบวนการทางกฎหมายปกป้องสิทธิ์ของตนนอกจากนี้ยังเผยถึงเรื่องที่ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายน้องภูมิในการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่และปิดหนี้ให้กับแม่ของน้องพร้อมแจงไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกเคสหลังมีคนติดต่อขอให้ช่วยเข้ามาจำนวนมากวอนอย่าโกรธกันเพราะตนไม่ได้มีเงินมากพอที่จะช่วยได้ทุกเคสเห็นว่าศาลรับฟ้องแล้วเรื่องนี้พูดยากเลยนะจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ1ปีแล้วตัวผมไม่เคยตอบโต้หรือไม่มีการกล่าวพาดพิงหรือให้ร้ายบุคคลใดบุคคลอื่นเลยเพราะผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายคืออย่างที่ผมได้มีการโพสต์เลยครับว่าผมถูกอีกฝั่งได้มีการพูดพาดพิงมาเกือบ1ปีโดยที่ผมไม่เคยตอบโต้และผมก็ใช้กระบวนการที่มันถูกต้องก็คือผมได้ยื่นฟ้องต่อศาลและแจ้งความและวันนั้นที่ผมออกมาโพสต์ไม่ได้ต้องการมาปั่นกระแสหรืออะไรนะครับผมแค่อยากจะแจ้งให้ฟังเพราะผมไม่เคยพูดเลยและหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าหนุ่มมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ากรรชัยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมวันนั้นพอดีว่าศาลท่านประทับรับฟ้องและบอกว่ามีมูลเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จำเป็นจะต้องไปประกันตัวและต่อสู้ในกระบวนการชั้นพิจารณาต่อไปผมก็เลยถือโอกาสตรงนั้นในการที่แจ้งให้กับคนที่ติดตามผมได้รับทราบว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะและวันนี้ที่หลายคนมองว่าผมปล่อยหรือเปล่านิ่งเฉยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆผมจะบอกว่าผมใช้บริบทของการต่อสู้ทางกฎหมายและศาลท่านเองก็มีการประทับรับฟ้องเรียบร้อยรวมแล้วฟ้องกี่คดีวันนั้นที่ฟ้องมี1คดีและที่แจ้งความถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ2คดีเพราะคดีมันจะใกล้ๆกันเพียงแต่มันจะเป็นกรรมไปไม่ได้หมายความว่าแจ้งความอันนี้แล้วจะจบตรงนี้นะครับทางที่ปรึกษาทางกฎหมายก็จะไปแจ้งอันนี้เพิ่มมันอยู่ที่ทางที่ปรึกษาทางกฎหมายของผมด้วยสิ่งที่เราคิดว่าไม่ไหวแล้วคืออะไรผมรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมว่าผมก็ไม่เคยทำร้ายใครนะครับและผมรู้สึกการที่จะบอกว่าผมเป็นมาเฟียโซเชียลชักจูงสังคมไปในทางที่ไม่ดีแล้วเหมือนกับว่าผมเป็นหัวหน้าตัวตึงมีลูกน้องเป็นเพจสายดาร์กและมีการเอารูปผมไปใส่ไว้ในเพจของท่านและไปบอกว่าผมไปอยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมจริงๆก็คงจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงและมันอาจจะมีอีกหลายๆคนที่ไม่ทราบก็อาจจะหลงเชื่อและทำให้เกิดการเสื่อมเสียในครอบครัวของผมขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวผมหรือผมเองก็ตามแต่ผมไม่อยากให้ลูกสาวผมไปโรงเรียนแล้วคนบอกว่าพ่อเป็นหัวหน้าตัวตึงเหรอชักชวนสังคมไปในทางที่ผิดเหรอผมก็เลยต้องปกป้องสิทธิของผมตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆเพจของผมที่เป็นชื่อของผมเองผมมีคนตามอยู่ประมาณเกือบ 3 ล้านคนผมไม่เคยเอาเพจของผมไปลงทำร้ายใครคือถ้าเกิดผมจะลงก็ลงได้นะแต่ผมไม่เคยทำแต่เขาก็จะมองว่าผมไปให้คนนั้นคนนี้ทำแทนไม่จำเป็นครับถ้าเกิดผมจะลงผมลงเองไม่ต้องไปจ้างวานใครต้องบอกใครฟ้องเรียกค่าเสียหายไหมไม่ครับผมไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรเลยผมแค่ต้องการบริบทของความถูกต้อง
จริงๆแล้วผมอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ของอีกหลายๆคนด้วยเพราะผมเองหรือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงซึ่งอาจจะเป็นพิธีกรเราเป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมเข้าใจนะแต่อย่าลืมว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับหมิ่นประมาทมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่เหมือนกันเราต้องแยกให้ถูกนะครับอย่างบอกว่าไอ้กรรชัยทำพิธีกรไม่ดีเลยมันแย่มากเลยปรับเปลี่ยนบ้างไหมแก้ไขบ้างไหมอันนี้คือวิพากษ์วิจารณ์ทำไมทำแบบนี้วะทำไมไม่เป็นกลางเลยอันนี้ผมรับได้แต่จะมาบอกว่าคุณเป็นมาเฟียชักจูงสังคมไปในทางที่ผิดจรรยาบรรณไม่มีผมว่าอันนี้มันไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์แล้วมันต้องแยกแยะให้ออกครับจุดเริ่มต้นของปัญหาคืออะไรเรื่องรายละเอียดผมขออนุญาตไม่ลงลึกแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะผมเองก็เคารพสิทธิของเขานะครับการที่ผมออกมาพูดไม่ได้อยากจะไปโจมตีเขาตัวท่านเองท่านก็มีสิทธิจะไปชี้แจงในชั้นศาลแต่ทีนี้เรื่องทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับทางศาลไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่ผมออกมาพูดมันก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าแค่ในมุมของผมแล้วกันว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แต่ในมุมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดศาลท่านรับฟ้องเรียบร้อยเดี๋ยวรอไปดูตรงนั้นครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าผมฟ้องไปโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรือเป็นสิ่งที่ไปรังแกหรือกลั่นแกล้งเขาสุดท้ายเขาก็มีสิทธิฟ้องกลับผมนะครับมันเป็นธรรมดาเลยจะขึ้นศาลวันไหนที่จะได้เจอกันน่าจะเป็นประมาณตุลาคมมั้งครับเป็นชั้นพิจารณาก็คือทางฝั่งของตัวคู่กรณีของผมก็คงจะต้องไปประกันตัวก่อนและมีการต่อสู้กันตามกระบวนการทางชั้นศาลต่อไปที่ผ่านมาเคยฟ้องใครไหมผมไม่เคยฟ้องใครนะหญิงถ้าเกิดย้อนกลับไปในอดีตหลายสิบปีก่อนผมเคยมีประเด็นเรื่องของการฟ้องเรียกสิทธิของตัวเองคืนในสิทธิของมรดกแต่นั่นเป็นเรื่องของมรดกไงแต่ที่ฟ้องอาญาแบบนี้ไม่เคยนี่คือครั้งแรกตั้งแต่มีปัญหากันได้เคลียร์กันต่อหน้าบ้างไหมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องเคลียร์เพราะมันเหมือนผมเองก็เปิดโอกาสอย่างที่ผมได้มีการโพสต์ใน Facebook ว่าผมได้รับการติดต่อจาก็คนรอบข้างหลายครั้งบอกว่าคู่กรณีของผมอยากจะขอโทษผมและเดี๋ยวจะมาหาผมในคืนนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้โทรมาก็จะมีแต่เสียงที่ฝากคนนั้นคนนี้มาและไม่ได้โทรมาเองอีกสองวันก็มีการไปร้องผมที่ช่อง3ว่าผมไม่มีจรรยาบรรณนู่นนี่นั่นซึ่งฟังแล้วมันแปลกๆผมก็ต้องปกป้องสิทธิของตัวเองรู้สึกโกรธไหมไม่ได้โกรธนะเพียงแต่ว่าไม่ชอบการคุกคามสิทธิ์อะไรกันแบบนี้ศาลรับพิจารณาแล้วมันปลดล็อกเลยไหมไม่เลยครับคือผมเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากเพราะว่านอกเหนือจากตัวผมฟ้องเขาแล้วผมว่าผมก็โดนคนอื่นเขาฟ้องอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเหมือนมีวัคซีนในการคิดแล้วก็ปกป้องความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วผมคิดบวกอยู่แล้วเลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องนอนไม่หลับหรืออะไรเรียกว่าช่วงขาขึ้นใช่ขึ้นศาลหัวเราะส่วนตัวอยากทราบไหมว่าเขาติดใจหรือไม่ชอบอะไรเราไม่อยากทราบหรอกครับว่าทำไมท่านถึงไม่ชอบหรืออะไรคือผมก็ไม่ได้อยากจะไปฟื้นฝอยตรงนั้นเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกเสียใจว่ามันไม่น่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเขาคิดมุมไหนแบบไหนเลยถึงได้มีการทำออกมาแบบนี้ถ้าผู้กรณีอยากขอโทษก่อนไปขึ้นศาลจะมีโอกาสอะไรไหมคงไม่ครับคือผมว่าสุดท้ายไปว่ากันบนศาลดีกว่ามันเป็นสิทธิที่ผมต้องปกป้องแล้วผมว่าทั้งหมดมันก็มีสิทธิ์ของท่านด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดผมใส่ร้ายเขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องกลับผมเกิดโอกาสตรงนี้ถ้าเกิดเรามาเจรจากันข้างล่างมันก็เท่าไหร่
แล้วยังไงผมถูกด่ามาปีหนึ่งอ๋อโอเคยกมือขอโทษแล้วจบไปแบบนี้เหรอมันก็ไม่ใช่อย่างน้อยผมต้องการให้บริบทนี้มันเกิดขึ้นในสังคมด้วยเหมือนกันว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้าผมผิดผมไปใส่ร้ายก็ฟ้องกลับผมมาก็จบแค่นั้นอยากจะให้เป็นเคสตัวอย่างคือจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวอย่างผมว่าตัวอย่างมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสังคมเพียงแค่เราไม่ได้ไปจับต้องเท่านั้นเองมั่นใจในหลักฐานขนาดไหนถ้าหลักฐานผมไม่แน่นจริงๆศาลไม่ประทับรับฟ้องหรอกฝั่งเขาก็แน่นเหมือนกันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหาหลักฐานต่างๆนานาที่จะมาบอกว่าเขาไม่ได้หมิ่นผมตรงไหนเครียดไหมไม่เครียดเครียดหัวเราะไม่อะไรผมชิลมากเลยยิ้มถามถึงเรื่องที่ช่วยเหลือน้องภูมิน้องภาคภูมิที่เป็นปากแหว่งเพดานโหวจริงๆมันเป็นเรื่องบังเอิญแล้วผมรู้สึกอยากช่วยน้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทราบกันว่ามีการไปขึ้นป้ายว่าเขาอยากจะขายบ้านเพื่อจะเอาเงินมาผ่าตัดแม่ติดหนี้อยู่ประมาณ 80,000 บาทแล้วน้องจำเป็นต้องผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหวผ่าตัดฟรีของเด็กแต่ว่ามันจะมีค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งตรงนั้นแม่ไม่มีแม่ก็เลยไปคุยกับคนที่รับขายบ้านให้เอาบ้านไปรีโนเวทแล้วก็ขายแล้วแม่ก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วเอาเงินตรงนั้นมารักษาน้องเพราะว่าแม่ไม่ตังสักบาทเลยทีนี้พอเราเห็นก็รู้สึกว่าเราช่วยได้เราก็อยากช่วยอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งว่าเวลาที่เรารับเราได้อะไรมาแล้วเราควรต้องคืนให้สังคมบ้างพอผมเห็นแล้วผมไม่อยากเฉยซึ่งผมจะเฉยก็ได้เพราะเดี๋ยวก็จะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาให้ช่วยแต่ผมไม่อยากเฉยก็เลยเรียกเข้ามาคุยเขาก็มาช่องสามแม่ก็บอกว่าเขาติดหนี้อยู่ห้าเจ้ารวมกันเป็นเงิน 80,000 แม่บอกไม่ต้องการอะไรเขาจะใช้หนี้เองแต่เขาอยากให้ผมช่วยในเรื่องการผ่าตัดของน้องในส่วนต่างของโรงพยาบาลที่เหลือแล้วผมก็ถามว่าหลังจากผ่าตัดแล้วแม่จะทำยังไงต่อไปแม่ก็บอกรอขายบ้านถ้าขายบ้านไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาต้องไปขายของเอาเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีเงินไปเรียนหนังสือแล้วแม่ก็ต้องเป็นหนี้แบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องของการดูแลตัวเองอาการป่วยจะเป็นยังไงสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจใช้หนี้ให้เลยแล้วกันแต่ผมไม่ได้ให้ตังค์แม่นะผมโทรศัพท์ไปหาเจ้าหนี้ทั้ง5เจ้าผมคุยเองเลยโทรไปถามว่าคุณมีตัวตนจริงไหมคนนี้เขาติดหนี้คุณเท่าไหร่ขอหลักฐาน5คนผมก็จ่ายให้ทุกคนหมดก็ปิดหนี้แม่ไปตัวน้องก็ไปผ่าตัดผมก็โอนเงินค่าผ่าตัดส่วนต่างไปให้เสร็จแล้วเด็กก็ต้องไปหาหมอเพิ่มอีกมีค่ากินค่าอยู่ผมก็โอนเงินไปให้อีกส่วนหนึ่งถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเด็กให้มาบอกแล้วผมจะจัดการให้ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปลงใน Facebook มาขอบคุณเราทางคุณแม่และน้องได้มีการพูดอะไรส่วนตัวกับเราไหมไม่มีครับแต่เขาไปลงใน Facebook ตอนแรกก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นในหนังสือพิมพ์ไปลงว่ามีการขอบคุณหลังจากนั้นผมก็เลยให้ทางทีมงานโทรไปคุยจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าวอะไรขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือผมไม่สามารถช่วยทุกๆคนได้พอมันมีข่าวขึ้นมามันจะมีคนวิ่งเข้ามาหาผมเยอะมาให้ผมช่วยมีคนส่งเข้ามาเยอะมากคือผมอยากช่วยทุกคนนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นจริงๆเรื่องนี้ที่ผมช่วยเขาได้มันคลิกพอดีมันก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเขาเกณฑ์ในการเลือกแต่ละเคสไม่มีเลยมันไม่ได้อยู่ที่เกณฑ์เลยอย่างเร็วๆนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งไม่ได้เป็นอะไรนะแต่น้องเป็นนักแบดตีแบดอายุประมาณมาอยู่เท่ามาอยู่เลยแล้วเป็นนักแบดแข่งชนะที่สองที่สามปรากฏคุณพ่อน้องล้มแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงหัวใจวายทุกวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาน้องต้องย้ายออกจากโรงเรียนเก่าแล้วไม่มีโอกาสจะได้ตีแบดอีกพอผมรู้ว่าเขาขอความช่วยเหลือมา
ถ้างั้นเอาน้องกลับมาเรียนที่เดิมเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมเองเพื่อให้น้องได้มีโอกาสจะไปตีแบดอย่างนี้ผมก็มองว่าเด็กเขามีความสามารถมีอนาคตที่เขาจะไปได้ผมก็อยากจะสนับสนุนคือเกณฑ์มันไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองมันอยู่แค่นี้ความคิดของเราแค่นั้นเองตามโอกาสและความเหมาะสมอยากช่วยทุกคนนะแต่บางทีผมไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นมีเคสที่ไม่เข้าใจไหมพอเราไม่สามารถช่วยได้บางเคสมีทำไมช่วยคนอื่นได้ทำไมช่วยไม่ได้ทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ผมขอโทษจริงๆบางทีการที่จะไปช่วยคนหนึ่งมันต้องไปดูข้อมูลให้มันถ่องแท้จริงแท้จริงมีคนส่งมาเยอะๆเราไม่สามารถที่จะไปรีเสิร์ชข้อมูลทุกคนได้และผมก็ไม่ได้มีตังขนาดนั้นผมมีแค่ในบางส่วนที่พอ